แต่ว่าเพื่อดูเป็นแรงบันดาลใจนะฮะท่านผู้ชมเรื่องต่อไปนี้น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งไปขายแรงงานอยู่ที่อิสราเอลแล้วเขาก็เจอปัญหาครับเพราะว่าอิสราเอลกำลังมีสงครามใช่ไหมก็กลับบ้านบ้านอยู่ชัยภูมิแต่ว่าเขาไปทำงานอยู่ที่นั่นเขาไปทำเกษตรครับดูไร่องุ่นเขาก็เลยเอาความรู้เกี่ยวกับการทำองุ่นครับมาปลูกที่จังหวัดชัยภูมิพี่น้องแล้วนี่ดูองุ่นที่จังหวัดชัยภูมิอันนี้ในช่วงหลังจากนี้สงครามมาใครที่เคยใช่ได้ผลผลิตเลยเหรอใครที่เคยคิดว่าองุ่นเป็นเมืองหนาวท่านเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับอำเภอไหนอ่ะชัยภูมิอำเภอตำบลทรับใหญ่อำเภอทรับใหญ่จังหวัดชัยภูมิพี่น้องอำเภอนี่ผมก็บอกเคยไปดอกว่ามันเย็นมั้ยแต่ว่าเมืองชัยภูมิอากาศดีครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าผมเคยไปอยู่ในเมืองชัยภูมินะครับไม่ได้ไปอยู่นานนะอยู่2วันนะครับไปทำงานนี่แหละแต่มีความรู้สึกว่าชัยภูมิอากาศดีแต่เขาก็มีโรงเรือนนะกลับมามาดูเรื่องราวองุ่นของพี่อนันต์ครับพี่อนันต์เนี่ยอายุ37ปีอย่างที่ผมบอกไปอ่ะแกไปทำงานขายแรงเฝ้าไร่เกษตรอยู่ที่อิสราเอลนะครับพอเจอปัญหาเรื่องของสงครามก็กลับบ้านเราดีกว่าพอกลับบ้านเราก็ใจก็ยังอยากจะเพราะว่าตัวเองชอบองุ่นมากใช่ไหมชอบองุ่นลองเอามาปลูกเพราะว่าเทียบอากาศอิสราเอลกับอากาศบ้านเราอากาศบ้านเราดีกว่าที่นู่นร้อนอ้าวเหรอฮะอิสราเอลก็ร้อนกว่าแล้วทำไมมันจะปลูกองุ่นไม่ได้วะแกก็เลยลองอันนี้แกคิดในใจนะคิดในใจอาจจะฟังไม่สุภาพอากาศเป็นนอกใจนะครับตอนนี้พูดออกนอกใจไงแกคิดในใจใช่ไหมล่ะแกปลูกองุ่น4สายพันธุ์ท่านผู้ชมครับสายพันธุ์ไวท์มะละกาสายพันธุ์แบล็กโอปอร์สายพันธุ์สกาลอต้าหรือว่าองุ่นแดงนะครับแล้วก็สวิตซ์ซัพพลายนะฮะหรือว่านิ้วแม่มดนิ้วแม่มดไอ้ที่ยาวๆหน่อยนะนั่นแหละครับสีดำก็เอาสายพันธุ์เนี่ยมาจากต่างประเทศปรากฏว่าแกปลูกแกที่ดินอยู่ประมาณสัก2ไร่นะแต่ว่างานนึงเนี่ยแกทำรายได้ประมาณแสนนึงต่องานต่องานก็1ไร่มี4งานโลละ100ถึง250แล้วแต่สภาพสวยไม่สวยคุณรัชนีก็ไร่ละ 400,000 เลยนะนี่ครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้คนก็สนใจมากเพราะว่าเฮ้ยพี่สามารถปลูกองุ่นที่ชัยภูมิได้ด้วยเหรอไม่น่าเชื่อคนก็ไปดูงานสวนองุ่นตาสะนะครับของพี่อนันต์ไปฟังแกนะฮะการลงทุนสูงไหมตรงนี้การลงทุนบ้านเรานี่ถ้าเราแบบไม่ทำโรงเรียนก็ไม่สูงมากแต่ถ้าทำโรงเรียนก็จะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยครับตัวนี้จะสูงมากครับผมแต่ว่ามันก็ลงทุนครั้งเดียวก็จบอยู่ได้ยาวๆครับผมตอนนี้เราขายราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับอันนี้เราขายอยู่ที่เริ่มตั้งแต่100บาทหนึ่งเขียวถึง100บาท100แบงก์กัวก็120แล้วก็มีพวก200ไม่ถึง300สูงสุดเอาแค่250กะว่าจะยืนพื้นอยู่ที่นี่จะยืนพื้นตรงนี้เลยครับไงล่ะครับท่านผู้ชมครับนี่แม่มดอันนี้ยาวๆเนี่ยนิ้วแม่มดอร่อยไอ้ดำๆหน่อยแบ็คโอปอไอ้ดำๆดำๆแบ็คโอปอแล้วอันนี้อะไรไวมะละกานะฮะน่าสนใจนะแต่ผมยังไม่ได้ชิมรสชาติของพี่เลยโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะถ้าได้ความรู้มาขนาดนี้ส่งมาชิมซะหน่อยไหมอ่ะโอ้ยฮะคุณก็สั่งสิมีออนไลน์ไม่เดี๋ยวสั่งให้กินอุ้ยสงสารคนไม่มีเงินเนาะครับพี่เขามีเบอร์โทรนะ084-391-5748นะครับแต่ไม่รู้จะพอทานหรือเปล่านะคือปัญหาคือส่งมาแล้วมันจะทำสองไร่มันจะทันกินไหมเออหรือจะไปเที่ยวหาแกฮึเอ้ยผมว่าผมจะไปศึกษาหาความรู้กับแกหน่อยนะคุณต้องไปฝังตัวอยู่กับแกเป็นเดือนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคู่ข่าวออนทัวร์เราพาไปภายในตอนเดียวเรารู้เรื่องนะครับเราก็จะเอาเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาฝากแฟนๆเราเลยไปเอาปะนะฮะได้เลยค่ะชัยภูมิเราก็ยังไม่เคยไปเราอยากรู้ว่าปลูกเมืองร้อนได้งามขนาดนี้เลยหรอใช่ไหมก็ชัยภูมิไงก็เมืองก็ไม่ส่วนใหญ่อ่ะเขาทำไมอ่ะเขาไปปลูกปากช่องปากช่องก็จะมีหุบเขาปากช่องก็ได้ผลผลิตมีหุบเขาชัยภูมิก็มีชัยภูมิก็มีภูเขามีเขื่อนเขาเขียวใช่ไหมมีเขามีเขื่อนมีแต่อากาศที่ชัยภูมิอากาศค่อนข้างดีนะครับท่านผู้ชม